สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องมือวัดนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดค่า pH นะครับเป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับตัวนี้เป็นรุ่นนะครับ MI150 นะครับเป็นของ Milwaukee นะครับลักษณะตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโดยนะครับก็จะมีโปรบนะครับโปรบสำหรับต่อนะครับต่อไปวัดนะครับลักษณะของตัวโปรบจะเป็นแบบนี้นะครับโดยนะครับคอนเนคเตอร์นะครับของมันนะครับจะเป็นแบบ BNC นะครับแบบ BNC อย่างนี้นะครับโดยการต่อจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นโปรบเป็นเทมเซนเซอร์นะครับสำหรับวัดอุณหภูมินะครับตัวเทมตัวนี้จะช่วยในการชดเชยอุณหภูมินะครับในการวัดแบบอัตโนมัติให้นะครับเวลาเราวัดค่า pH นะครับเราก็จุ่มตัวเซนเซอร์นะครับวัดอุณหภูมิลงไปด้วยนะครับมันก็จะชดเชยอุณหภูมิให้เราแบบอัตโนมัตินะครับต่อไปนะฮะก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเครื่องวัดตัวนี้นะครับจะใช้อะแดปเตอร์นะครับในการต่อใช้งานนะครับเป็นอะแดปเตอร์ DC 12โวลต์นะครับนะครับอินพุตมันก็จะเป็น220โวลต์ AC 50เฮิรตซ์ไฟบ้านเรานะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านเรานะครับโดยช่องต่อของอะแดปเตอร์ก็จะอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับกับตัวโปรบนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีขาสำหรับวางโปรบนะครับวางโปรบในการวัดนะครับขาตัวนี้นะครับนะฮะต่อยังไงนะครับขาตัวนี้ก็จะประกอบอยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็วางโปรบได้นะครับก็จะต่ออยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับนะฮะเมื่อเราพร้อมที่จะใช้งานนะครับเราก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับเราก็มาดูที่ตัวเครื่องนะครับโดยตัวเครื่องก็จะมี2ส่วนนะครับส่วนของจอแสดงผลแล้วก็ส่วนของปุ่มกดนะครับโดยที่เราจะสังเกตว่าจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับจะเขียนว่า on ครับ off นะครับอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับก็เปิดเครื่องนะครับจอแสดงผลนะครับก็จะแสดงค่านะครับในการวัดนะครับโดยเราจะสังเกตเห็นนะครับตัวเลขตัวใหญ่ก็คือแสดงค่าการวัด pH นะครับโดยจะมีไอคอน pH อยู่ข้างๆนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ไอคอน ATC นะครับก็คือการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับข้างล่างนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะเห็นคำว่าแคลนะครับเราก็จะเห็นไอคอน4กับ7นะครับโดยตัวเครื่องตัวนี้คาลิเบตนะครับเราสามารถคาลิเบตได้อยู่นะครับเรากำหนดไว้ที่2ค่านะครับก็คือค่า4ค่า7นะครับโดยเราสามารถกำหนดได้นะครับตัวค่า4กับค่า7นะครับที่เราจะใช้ในคาลิเบตในการคาลิเบตนะครับเราสามารถกำหนดเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นการโชว์ของอุณหภูมินะครับของอุณหภูมิตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของเรานะครับโดยหน่วยก็จะเป็นองศาเซลเซียสนะครับองศาซีนะครับก่อนที่เราจะทำการวัดนะครับให้เราถอดนะครับตัวปลอกนะครับปลอกรักษาหัววัดนะครับที่ใส่ตัวโซลูชันรักษาหัววัดอยู่นะครับถอดออกนะครับแล้วก็ตั้งไว้นะครับเราจะสังเกตว่าหัววัดนะครับก็จะเป็นกระป๋องแก้วเห็นไหมครับนะครับตัวนี้นะครับในเวลาการรักษาการเก็บรักษานะครับก็จุ่มน้ำนะครับแกว่งในน้ำสะอาดแล้วก็สะบัดนะครับแล้วก็เก็บในกระบอกตัวนี้ได้เลยไม่ต้องเช็ดนะครับหัววัด pH นะครับมีความเซนซิทีฟนะครับไม่ต้องเช็ดนะครับเดี๋ยวมันจะพังนะครับแล้วก็ในการเก็บรักษาต้องมีตัวน้ำยา
นะครับตัวโซลูชันรักษาหัววัดตลอดนะครับถ้าหัววัดแห้งก็จะพังเหมือนกันนะครับแล้วก็การใช้งานต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นกระป๋องแก้วนะครับถ้ามันกระแทกนะครับมันอาจแตกนะครับวัดไม่ได้นะครับครับขั้นตอนในการวัดนะครับครั้งแรกนะครับก่อนทำการวัดเราควรจะทำการคาลิเบตก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับผมกำหนดไว้ที่คาลิเบต4กับ7นะครับผมก็จะทำการคาลิเบตนะครับผมจะเริ่มคาลิเบตที่ค่า7ก่อนนะครับเป็นค่ากลางนะครับในการใช้งานของเครื่องวัด pH นะครับเราควรคาลิเบตที่ค่ากลางก่อนนะครับผมก็จุ่มนะครับจุ่มตัวผมวัดลงไปในโซลูชันนะครับในปรุงตัวบัฟเฟอร์ค่า pH ที่ค่า7นะครับผมก็จุ่มลงไปนะครับเห็นไหมครับเครื่องก็จะอ่านค่าออกมานะครับประมาณ7นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มแก้วนะครับพอเรากดปุ่มแก้วนะครับมันก็จะขึ้นไอคอนแก้วคำว่าแคลนะครับแล้วก็มันจะกลับพิบนะครับนะครับรอนะครับรอนะครับตอนนี้เครื่องกำลังอ่านค่าอยู่นะครับรอนะครับพอรอประมาณ12วินะครับมันก็จะขึ้น CFM นะครับก็คือคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็กด CFM นะครับโดยจะมีปุ่มกด CFM อยู่นะครับนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับต่อไปมันก็จะบอกนะครับให้แคลที่ค่า4นะครับเราก็ล้างนะครับล้างหัววัดโดยแกว่งในน้ำนะครับแกว่งในน้ำแล้วก็สะบัดออกนะครับแล้วก็ไปจุ่มที่บัฟเฟอร์ที่ค่า4นะครับแล้วก็รอนะครับรอนะครับรอให้มันบอกพร้อมนะครับแล้วก็ขึ้นคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ค่อยกดคอนเฟิร์มนะครับครับรอประมาณ 12-15 วินะครับมันก็จะขึ้น ready นะครับก็คือคอนเฟิร์มก็จะขึ้นเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับ CFM เหมือนเดิมนะครับนะครับก็กดนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการคาลิเบตนะครับมันก็จะขึ้นเป็นน้ำยาบัฟเฟอร์4กับ7นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ค่า 4.00 นะครับตรงเป๊ะนะครับแล้วก็สามารถนำไปวัดค่าได้เลยนะครับอย่างผมตอนนี้ผมจะวัดในน้ำประปานะครับโดยการอ่านค่าเราจะอ่านยังไงนะครับมันจะมีเห็นไหมครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นซ้ายมือของจอนะครับมันจะมีเหมือนไอคอนนาฬิกาทรายนะครับเราต้องรอไอคอนตัวนี้ดับนะครับเราถึงจะอ่านค่าได้นะครับตอนนี้มันกำลังทำการอ่านค่าให้เราอยู่นะครับจะเพิ่งไปอ่านค่ามันนะครับรอให้มันนิ่งนะครับแล้วก็ไอคอนตัวนี้หายไปแล้วก็อ่านค่าได้นะครับต่อไปนะครับเราจะสังเกตเห็นปุ่มกลางนะครับมันจะมีปุ่ม MR นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นปุ่ม MEM นะครับกับปุ่ม CLR นะครับเคลียร์นะครับมัน MEM กับเคลียร์ MEM อยู่ด้วยกันนะครับในถ้าเราต้องการบันทึกนะครับบันทึกค่าที่เราวัดได้นะครับเราสามารถกดเมมได้เลยนะครับไอคอนเมมจะกระพริบนะครับไอคอนเมมจะกระพริบตอนนี้มันกำลังเมมให้เราอยู่นะครับพอไอคอนเมมกระพริบเสร็จปั๊บนะครับรอสักประมาณ3วินะครับเราก็กดเมมอีกครั้งนึงนะครับไอคอนเมมจะกระพริบนะครับพอไอคอนเมมกระพริบนะครับรอสักประมาณ3วินะครับจากนั้นเราก็กดเมมอีกครั้งนึงเพื่อยืนยันนะครับเครื่องก็จะเมมค่าให้เราเรียบร้อยนะครับเราจะอ่านได้ยังไงนะครับการอ่านค่าที่เมมไว้นะครับก็กดปุ่ม MR นะครับมันจะขึ้นคำว่า RCL นะครับแล้วก็เมมนะครับก็คือการรีดการอ่านนะครับก็คือเราเมมไว้เมื่อกี้ก็ 6.93 นะครับมันจะเมมได้หรือบันทึกได้ครั้งละ1ค่านะครับ
ถ้าเรากดเมมครั้งต่อไปบันทึกครั้งต่อไปนะครับมันก็จะเคลียร์ข้อมูลเก่าที่เราเมมไว้หรือค่าที่แล้วที่เราเมมไว้นะครับมันก็จะเมมค่าใหม่แล้วก็เคลียร์ในตัวนะครับมันก็เลยเขียนปุ่มว่าเมมแล้วก็เคลียร์ข้างล่างนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะเข้าไปตั้งค่านะครับตั้งค่าในเมนูการตั้งค่านะครับให้กดปุ่มเซตอัพค้างไว้ประมาณ5วินะครับกดปุ่มเซตอัพค้างไว้นะครับนะครับพอกดนะครับมันก็จะขึ้นนะครับโดยสกรีนตัวแรกนะครับหรือหน้าจอตัวแรกมันก็จะขึ้นคำว่า beep นะครับแล้วก็ on off beep ตัวนี้ก็คือเสียง beep นะครับเสียง beep ปุ่มกดเสียงจิ๊บของปุ่มกดนะครับเราต้องการเปิดหรือปิดนะครับอย่างนี้ผมเปิดไว้นะครับแล้วก็กด set up เพื่อจะตั้งค่าต่อไปนะครับเราจะเขียนว่าเป็น A แล้วก็ off นะครับนี่ก็คือ auto off นะครับก็คือการปิดเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราไม่มีการใช้งานถ้าผมเปิดเครื่องค้างไว้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้งานเครื่องมันก็จะปิดให้ภายใน20นาทีนะครับแล้วก็ตั้งได้นะครับนะครับต่อไปนะครับค่าต่อไปยูนิตนะครับยูนิตตัวนี้นะครับเป็นหน่วยของอุณหภูมินะครับเราต้องการใช้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่องศาเซลเซียสละกันนะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นโซลูชันนะครับโซลูชันนะครับเราต้องการแคลนะครับเราต้องการแคลหรือเปล่าเราก็เปิดก็ปิดได้นะครับอันนี้ผมต้องการแคลนะครับผมก็เปิดต่อไปนะครับตัวนี้จะขึ้นคำว่านะครับเดทนะครับอันนี้นะครับมันจะตั้งนะครับรอบนะครับรอบของอะไรนะครับรอบในการแคลนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับผมแคลทุก1วัน2วัน3วันเครื่องมันก็จะเตือนให้ผมนะครับอันนี้ผมไม่ตั้งดีกว่านะครับนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับนะครับหลักๆนะครับในของเมนูการตั้งค่านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเรากดอีกครั้งนึงมันก็จะกลับสู่หน้าจอปกตินะครับครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องวัด pH แบบตั้งโต๊ะนะครับเป็นรุ่น MI150 นะครับตัวนี้เป็น New Product นะครับก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ